สวัสดีครับพบกับรายการดร.ธเนศพบประชาชนนะฮะตอนที่1วันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญครับก็คือพี่แอลนะฮะพี่แอลก็มาที่ร้าน The 90 Workplace นะครับเพราะว่ามาซื้อประกันทำไมถึงตัดสินใจซื้อประกันที่นี่ครับก็อาจจะเป็นทางเลือกใหม่แนวใหม่แล้วก็มีเพื่อนอะไรซื้อเพราะเพื่อนอะไรฮะก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะที่อื่นเนี่ยก็มีที่อื่นเข้ามาติดต่อเข้ามาหลายทีแล้วเคยเสียไปแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาประกันพอดีเพื่อนเขาแนะนำมาก็เลยเข้ามาทำด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่โทรมาเนี่ยคือเป็นเพราะว่าคนไม่รู้จักหรือเปล่าครับใช่ถูกไหมสาเหตุเนาะคือถ้าเกิดว่าเราซื้อกับคนรู้จักอ่ะมันก็ดีตรงที่เฮ้ยเดี๋ยวเวลามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะไปดีลให้เราถูกไหมมันก็ง่ายกว่าใช่ป่ะแล้วก็มีที่ปรึกษาอะไรมันก็ดีกว่าเนาะใช่ไหมครับก็วันนี้พี่แอลก็มาออกรายการเป็นตอนที่หนึ่งนะผมก็มาพบกับผู้คนที่บางแสนก็สนุกดีทีนี้ผมอยากให้พี่แอลพูดอีกเรื่องนึงฮะคือผมสนใจมากเลยผมเห็นพี่แอลเนี่ยฟิตมากเวลาที่วิ่งมาราธอนฮะพี่แอลนี่ทำยังไงบ้างครับก็อาจจะก็ยังไม่ฟิตนะถือว่ายังน้อยอยู่ต้องซ้อมไม่ถึงนะครับตอนแรกๆช่วงแรกๆที่วิ่งไปแล้วพบก็เวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงหลังก็ดีขึ้นไม่แต่ว่าต้องแต่ว่าอาศัยว่าต้องตื่นเช้าหน่อยตีสองตีสามนี่ครับเพื่อที่จะออกแต่เช้าแล้วก็ตอนถ้าออกสายไปก็จะแดดครับก็คือมันเหมือนกับการเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยไหมหลังจากที่แบบเราแบบกินดื่มกันตอนกลางคืนเยอะเราก็ต้องมาปรับพฤติกรรมให้มันแบบเปลี่ยนไปอ่ะใช่ไหมจากที่เคยตื่นสายก็ต้องมาตื่นเช้าแล้วก็ซ้อมให้มากขึ้นครับพี่แอลนี่วิ่งมาราธอนมากี่ครั้งแล้วครับก็3 ครั้งแล้วนะฮะ3ครั้งแล้วนะฮะโอ้พี่แอลเนี่ยฟิตมากแล้วก็วิ่งแล้วคือไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเหมือนผมเนาะก็อ๋อไม่ได้เจ็บครับก็ถ้าเกิดซ้อมถึงก็ไม่มีปัญหาครับเรื่องบาดเจ็บโอเคฮะแล้วเดี๋ยวติดตามกันตอนที่2ฮะว่าผมจะไปสัมภาษณ์ใครแล้วก็ไปที่ไหนด้วยก็อาจจะมีแบบวนเวียนหลายๆที่อยู่ในบางแสนเนี่ยนะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ